สวัสดีน้องๆทุกคนแล้วก็ทุกๆคนที่เล่นเกม Sims Free Play นะคะวันนี้เนี่ยโบ๊ทเอามาให้ดูว่าโบ๊ทอ่ะชอบน่ารักมากๆเลยเนี่ยพอเรามีคนในเมืองเราแล้วใช่ป่ะเราก็ต้องจับคู่ให้เขาก่อนที่โบ๊ทจะสร้างคนขึ้นมาเนี่ยนะโบ๊ทก็จะจับคู่แล้วว่าใครคู่กับใครนะในเมนูนะคะในเมนูที่ให้เราเลือกเนี่ยก็จะมีเมนูโรแมนซ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะโบ๊ทก็มาดูว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็เดินกอดกันแสดงความรักต่อกันจุ๊บๆกันนะแล้วบางครั้งเนี่ยโบ๊ทก็กดผิดเว้ยโบ๊ทก็ไปดันไปกดผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายซึ่งซิมของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทจับคู่ให้เขาเป็นผู้หญิงกับผู้ชายคู่กันไงโบ๊ทก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละแล้วพอมีการรักกันกอดกันจุ๊บๆกันแล้วเนี่ยเขาก็มีวูฮูวูฮูตอนแรกโบ๊ทก็เอ๊ะวูฮูคืออะไรวะโบ๊ทก็คลิกดูอ๋อวูฮูเขาก็พากันไปจู่จี่กันบนเตียงนะแต่บางครั้งเว้ยโบ๊ทได้ตลกมากเลยอ่ะคือเขามีวูฮูอ่ะยืนกันก็ได้ไงซิมน่าจะทำเกมเป็นลักษณะที่ว่าพอวู้ฮู้เนี่ยให้ทุกคนเดินไปที่เตียงอ่ะมันจะดูน่ารักกว่าไงโพดะคำขำว่ะแล้วพอหลังจากที่เขาเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยคือเราจะต้องให้เขาโรแมนติกกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นแฟนกันก็จะถึงขั้นว่าขอแต่งงานกันแล้วก็จะมีแหวนให้เลือกนะคู่แรกเนี่ยโพดเก็บภาพไม่ทันโบ๊ทได้ใช้แหวนเพชรฟรีครั้งแรกเลยนะเป็นแหวนเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดก็ตกลงยอมรับแต่งงานทันทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโบ๊ทก็ใช้แหวนที่เขามีแบบถูกๆให้นะโบ๊ทใช้ไปทั้งหมด3ครั้งละเฮ้ยเขาไม่รับว่ะสงสัยเพชรเล็กไปนะจนตอนเนี้ยในเลเวลที่โบ๊ทเล่นสูงกว่าในคลิปนี้แล้วนะโบ๊ทยังไม่สามารถที่จะขอใครแต่งงานได้เลยอ่ะโบ๊ทจับคู่ไว้2คู่ที่เขาถึงขั้นว่าขอแต่งงานได้แล้วนะเพราะว่าโบ๊ทมีเงินหรือมีไอ้ตัวที่เป็นรางวัลพิเศษอ่ะเอาไปซื้อแหวนเพชรเม็ดใหญ่ไม่พอเว้ยก็เลยยังไม่ได้แต่งงานกันแต่โบ๊ทจับให้แต่ละคู่เนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านเดียวกันนะสามารถที่จะให้เขาย้ายเข้าไปอยู่ได้นะแต่โบ๊ทก็ยังงงๆอยู่ตอนที่ให้ย้ายบ้านอ่ะบางครั้งโบ๊ทอยากให้เข้าไปอยู่ในบ้านที่โบ๊ทคิดของโบ๊ทเองว่าเออบ้านเนี้ยมันดีกว่าบ้านอีกหลังนึงอ่ะแต่บางทีโบ๊ทคลิกผิดเลือกบ้านผิดเว้ยแล้วจะย้ายก็ย้ายไม่ได้เพราะว่าค่าย้ายซิมตัวนึงก็ 5,000 6,000 หมื่นนึงในประมาณนี้อ่ะนะแล้วพอเราย้ายซิมเข้าไปอยู่ในบ้านเดียวกับซิมอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยบ้านของซิมคนที่ถูกย้ายก็จะว่างเราก็สามารถที่จะเพิ่มซิมใหม่ได้แล้วก็ในขณะที่จะเพิ่มซิมเนี่ยนะต้องรอให้ซิมตัวหนึ่งเสร็จก่อนถึงจะเพิ่มซิมอีกตัวได้นะเพราะว่าโบ๊ทเล่นๆไปแล้วโบ๊ทติดไงว่าเอ๊ะทำไมเราเพิ่มซิมได้แล้วทำไมมันไม่มีให้เราคลิกวะโบ๊ทก็มานั่งอ่านรายละเอียดอ๋อเพราะว่าซิมอีกอันนึงเนี่ยกำลังเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้ซิมเข้ามาเต็มที่ก่อนนะวันนี้ก็มาเล่นกันเท่านี้นะคะโบ๊ทสนุกสนานมากเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะโบ๊ทไม่เล่นโกงเกมไม่เล่นแฮกเกมนะก็ค่อยๆสะสมเงินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะพยายามที่จะส่งซิมไปทำงานนะเวลามีซิมเข้ามาในหมู่บ้านใหม่เราต้องให้เขามีงานทำด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้บ้างทำอาหารบ้างทำกิจกรรมอื่นๆก็ทำให้มีเงินขึ้นมาได้เหมือนกันนะนะก็เล่นกันต่อไปนะคะพยายามเปิดกิจการใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะไปละบ๊ายบาย